สวัสดีครับก็ดูยังเหลือเวลาประมาณสัก7วันนะฮะก่อน ที่จะมีความชัดเจนในเรื่องของรูปหน้าค่าตารัฐบาลใหม่บรรยากาศตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันจะมีลักษณะของการเคลื่อนตัวในกรอบแคบๆเพื่อรอความชัดเจนของประเด็นนี้หรือเปล่าหรือมันมีปัจจัยอื่นใดที่อาจจะทำให้ตลาดเคลื่อนไหวคึกคักได้มากขึ้นครับต้องบอกว่าตอนนี้ก็คงรอนะเรื่องประเด็นการเมืองภายในนะครับแต่ว่าต่างประเทศเองก็ขึ้นอยู่ว่าแฟกเตอร์ที่เข้ามาเนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับแต่ว่าถามว่าวันนี้เองปัจจัยต่างประเทศมีปัจจัยบวกใหม่ๆไหมก็ต้องบอกไม่มีนะครับภาพของตัว Fed Minute ก็ออกมาเหมือนกับที่เจอร์มพาวเวลแถลงหลังการประชุมรอบล่าสุดนะครับว่ายังมีสัญญาณที่คงต้องขึ้นตัดดอกเบี้ยนะครับเพื่อที่จะคุมเงินเฟ้อนะครับอย่างต่อเนื่องก็เป็นอะไรที่ทำให้เราจะเห็นว่า forward yield curve นะครับตลาดก็มีการปรับคาดการณ์ชิปขึ้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างมองครับว่าเดือนนี้นะครับการประชุมอีกครั้งหนึ่งของเฟดเนี่ยน่าจะขึ้นดอกเบี้ย25 basis point แต่ว่าตลาดเองก็ยังมองไม่ได้ไปไกลนะครับกว่าการขึ้นอีกแค่ครั้งเดียวนะครับคือยังไม่ได้เชื่อนะครับดอทพลอตทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ทำให้ตัวสัญญาณระยะสั้นหนึ่งเราเห็นว่าดอลลาร์มันแอบแข็งขึ้นมานะครับค่าเงินเอเชียก็อ่อนก็เป็นจุดยาลบตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้แหละว่าเป็นไซด์เวย์นะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่ตามดูแต่ว่ามันเป็นบวกบ้านเราคือเรื่องตัว OPEC Plus ดูเหมือนว่ารัสเซียกับซาอุเองเนี่ยนะครับจะมีความเห็นไปในทางเดียวกันว่าอยากจะลดกำลังการผลิตเพิ่มเติมหรือตรึงให้เข้มงวดขึ้นนะครับก็เป็นที่มาว่าก่อนที่เราจะทราบผลกันเนี่ยราคาดิบมันเริ่มดิ่งขึ้นมานะครับจ่อจะเบรกแนวต้านเหมือนกันถ้าใครดูราคาดิบเบรนท์นะครับในช่วงประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมาเศษๆเนี่ยนะครับมันจะติดแนวต้านเรนจ์ 77.65 นะครับอย่างต่อเนื่องเลยแต่รอบนี้ดูโครงสร้างเหมือนค่อยๆยกโลขึ้นมาครับตามภาพราคาน้ำมันเบรนท์แล้วก็จ่อๆที่จะเบรกตรงนี้ถ้าเบรกได้เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าราคามันเองอาจจะมีการชิปขึ้นไปเป็นกรอบบนนะครับแถวๆ80ถึง84รอบหนึ่งนะครับนี่ก็คงเป็นอะไรที่อาจจะเป็นภาพบวกกับตัวหุ้น Energy บ้านเราบ้างนะครับส่วนการเมืองนะครับจริงๆเราทราบกันแล้วแหละว่า13กรกฎาคมเขาได้จะมีการโหวตนะครับแต่คีย์สำคัญเรื่องนึงที่ประธานสภาพูดก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวโหวตกันนะครับต่อเนื่องเรื่อยๆเลยนะครับ จนกว่าจะได้นายกอันนี้อาจจะเป็นจุดที่อาจจะพออิมพลายอะไรบางอย่างได้ว่าเขาน่าจะมีการคุยโซลูชัน1 2 3กันไว้บ้างเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ย ถ้ามันไปไม่ได้เราต้องมีการหารือนะครับคัดสรรตัวนะครับแล้วก็ฟอร์มรัฐบาลอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอิงกับวอร์ดดิ้งตรงนี้ผมคิดว่าท้ายสุดเองเนี่ยการเมืองน่าจะมีทางออกนะครับแล้วเราต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลได้ตามกรอบระยะเวลานะครับซึ่งจะเป็นภาพบวกในระยะถัดไปเช่นระยะนี้ตลาดอาจจะดูไม่มีปัจจัยอะไรมากมายนักนะครับเราให้กรอบแนวต้าน 1,502 จุด 1,494 นะครับแล้วแนวต้านด้านบนที่ 1,518 1,522 เนี่ยนะครับพยายามที่จะรอจังหวะเน้นตั้งรับแล้วกันสำหรับตลาดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดีนะครับเซตวันนี้ประคองตัวแถว 1,500 1,505 จุดได้ถือว่าใช้ได้สำหรับโครงสร้างตลาดครับนะครับในเชิงของระหว่างทางตรงนี้ฮะในเชิงของการเก็งกำไรได้บ้างฮะในเชิงของตัวหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยช่วงนี้ธีมที่ควรจะเล่นธีมไหนและหุ้นกลุ่มไหนดีครับครับก็ต้องเลือกเป็นรายตัวไปนะครับผมมองตัวบิ๊กแคปนะอย่างตัวปอทอกับกอล์ฟตอนนี้น่าสนใจนะครับครับถ้าเป็นปอทอเองเนี่ยต้องบอกว่าอย่างที่ได้เรียนไปว่าหนึ่งคือภาพราคาน้ำมันนะครับอันที่สองราคาหุ้นปอทอเนี่ยอันนี้เพอร์ฟอร์มมานานนะครับจนตอนนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าเวอร์ชันนึงดิสเคาท์ก่อน pre-covid 19เนี่ยนะครับประมาณสักเกือบๆเท่าตัวนะครับเคยเทรด 1.4 เท่าบุ๊กตอนนี้อยู่ที่ 0.8 นิดๆนะครับต้องบอกว่าเวอร์ชันถูกมากอันที่2ก็คือปันผลนะครับสูงระดับประมาณสักเกือบ 6% น่ะหุ้นใหญ่ที่ปันผล 5.88% ต้องบอกไม่ได้เกิดขึ้นมาบ่อยครั้งนะครับขณะที่โครงสร้างกำไรปีนี้ปีหน้าเนี่ยถ้าดู net profit เนี่ยเรามองว่ากำไรจะเติบโตนะครับ average 17%นะครับลองจับตาดูปอทอเป็นตัวแรกครับ การเก็งกำไรก็ดูแนวต้านบริเวณ 34.5 นะครับกับบริเวณ 35.25 ก่อนนะครับแนวรับอยู่ที่ 33 บาทนะครับส่วนอีกตัวนึงเป็น Gulf Energy ครับที่เรามองค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าราคาหุ้นนี้มันตอบรับปัจจัยลบไปเยอะนะครับแล้วก็เราคิดว่าพอฟอร์มรัฐบาลได้เนี่ยหุ้นน่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องตัวนี้มูลค่าขายอยู่ที่ 55.5ส่วนตัวท้ายเป็นตัว ICT ครับผมมองตัวไทยคมน่าสนใจนะครับที่มูลค่าฐาน 13.20 ครับผม13.20 สำหรับไทยคมนะครับมีปัจจัยอะไรที่ดูแล้วสนับสนุนไหมฮะสำหรับตัวไทยคมครับไทยคมจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นโอกาสของตัวธุรกิจเหมือนกันอย่างที่ก่อนหน้านี้หลายคนก็จะมองว่าไทยคมเองอาจจะดูเป็นเทคโนโลยีที่มันไม่น่าจะโตได้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังโตได้นะในเชิงโครงสร้างแล้วก็ผลการในครึ่งหลังเนี่ยจะให้ฟื้นขึ้นมานะครับคีย์สำคัญเนี่ยต้องบอกว่าระบบพวกออโตเมชันต่างๆเนี่ยนะครับการใช้ดาวเทียมในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยยังจำเป็นนะครับแล้วก็ทริกเกอร์สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือตอนนี้เทรนด์กระแสของ
ESG มานะครับแล้วก็เรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องหลักของโลกก็คือเรื่องตัวคาร์บอนเครดิตนะครับไอการสำรวจนะครับต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าฉันใช้ดาวเทียมเนี่ยนะครับได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีกว่าเพราะในโคมินก็จะมีโครงสร้างบวกจากตรงนี้ประกอบอยู่ด้วยนะครับก็รอแค่ตัวกฎหมายออกมาเพราะตอนนี้หลายโครงสร้างเริ่มเห็นใจบวกเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับก็จะเป็นใจที่ขับเคลื่อนตัวไทยคมมิงน่าจะมีโอกาสอัพฟอร์มขึ้นครับผม